นี่วันนี้ปลาปากิดอีกแล้วแต่วันนี้เหมือนจะมีอะไรกินน่ะเหมือนจะมีอะไรกินไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆจะพามาเก็บมะเดื่อญี่ปุ่นอีกแล้วนะคะเป็นพันลูกสีม่วงเลยค่ะวันนี้ก็จะพาเก็บทั้งมะเดื่อแล้วก็ลูกพลับด้วยนี่แต่ว่ามันจะมีอะไรกินไปแล้วเนาะนี่ลูกนี้กำลังสวยๆนะลูกแตกๆแตกๆมันจะอร่อยหวานมันก็เริ่มแตกละนี่ค่ะสวยดีนี่ก็สวยดีเก็บง่ายอยู่นะเก็บตรงขั้วเนี่ยค่ะอันนี้ก็ได้แล้วเนี่ยเพราะมันนิ่มแล้วค่ะยังแต่มันยังไม่แตกแต่แบบนี้มันจะอร่อยกว่าแบบแตกๆหน่อยๆวันนี้มาเก็บคนเดียวค่ะไอ้ลูกบนนั้นก็มันแตกๆเก็บไม่ถึงแต่ว่าก็ช่างมันเถอะให้นกกินไปนี่อันนี้แตกๆเหมือนกันได้อันนี้แห้งๆมันไอ้นี่มันอ้าหลายวันแล้วมันจะแห้งแบบนี้เนาะก็ไม่น่าจะอร่อยละก็ปุ๋ยไปแต่ถ้ามันกำลังแตกๆใหม่ๆเหมือนที่กินคลิปแรกอะอร่อยดีแต่ถ้าไว้วันสองวันแล้วมันจะไม่อร่อยนะถ้าเราเก็บวันนี้พรุ่งนี้มันจะนิ่มถ้ากินสดๆจะอร่อยมากนะเพราะว่าเราไม่ได้เคลือบอะไรนะอย่างที่เขาขายก็อาจจะแบบทำอะไรให้มันแบบสดนานนะสดนานนานนี่แหละเก็บสบายเลยมันต้นมันเตี้ยๆต้นมันไม่เตี้ยหรอกแต่ว่ามันยาวๆอย่างเงี้ยมันเหมือนมันถูกตัดมันถูกตัดไปแล้วค่ะมันออกลูกตามกิ่งข้างล่างแบบนี้ด้วยอันนี้ก็นี นี่ได้หลายลูกเดี๋ยวไปเก็บไอ้นั่นต่อไปเก็บลูกปั๊บต่อใส่กระเป๋าไปเลยเดี๋ยวไปเก็บที่บ้านก่อนเพราะว่าอยู่ใกล้ๆนี่เองแล้วไปเก็บลูกปั๊บต่อขับมอเตอร์ไซค์ไปกินก่อนต้องอันที่มันแตกใหม่ๆมันจะอร่อยเนาะเก็บที่บ้าน